วอลังการอัลฟาไซน์คว้าเข้มหัดสวีนั่งแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์พร้อมส่งผลิตภัณฑ์ใหม่เมล่าไบรท์เซรั่มเรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับการเปิดตัว Alpha Science Brand เวชสำอางชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานโดยนายมนัสชัยมาเอมิยะใจก้อนแก้วกรรมการผู้จัดการนายวิธานธัญญวิบูลย์ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และการวางแผนบริษัทเจอมา MD จำกัดร่วมด้วยมิสเตอร์จูเลียนบราโว่ Alpha Science CEO and Co-founderดร. Alfred Marshall, CEO of the R&D company Alpha Science Research จากประเทศฝรั่งเศสในงาน Alpha Science Grand Opening เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยคว้าเข้มหัดสวีภักพงษ์ไพศาลนั่งแทน Brand Ambassador ไทยคนแรกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง Alpha Science นะครับที่เลือกเข้มนะครับผมเป็นฮันเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันมาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทั้งตัวเข้มแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั่นก็คือเบลาไบซี Plus นะครับผมตัวนี้ก็จะเข้มข้นมากกว่าเดิมเปลี่ยนในความรู้สึกของผิวหน้านะครับผมหนึ่งเลยเราจะไม่อาการแพ้ง่ายของผิวหน้าตัวเองเนี่ยจะเริ่มหายนะครับผมจะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆพอได้ใช้เราก็รู้สึกว่าเราติดเซรั่มขวดนี้มากๆเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะนำกระป๋าไซอันไปด้วยใช่ครับก็วันนี้จริงๆทางเราเองก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีมากๆเลยที่แน่นอนเป็นการเปิดตัวของเข้มอย่างเป็นทางการด้วยในการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็นิวโปรดักต์ครับก็ในสำหรับโปรดักต์ตัวใหม่นี้ก็ได้มีการทำเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งในวันนี้ครับก็ในส่วนของแผนการตลาดหลังจากที่เราเริ่มเปิดตัวในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนด้านแน่นอนเรื่องของเดิมทีแล้วเราทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เป็นตลาดของมาร์เก็ตเพลสเป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนของพาร์ทของออฟไลน์เราก็มีทีมเซลล์ทีมเภสัชกรที่ลงนำโปรดักต์ลงสู่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลมากขึ้นครับOkay, yeah, the special ingredients is really cystamin, but not the simple cystamin, the stable cystamin mixed with vitamin C, pure vitamin C. ไทยเนี่ยร้อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสถึงฟ้ากันได้สูงขึ้นเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลใจแล้วก็ลดความมั่นใจของเรานะครับตัวซิสเตมีนเนี่ยเป็นสารที่ได้มีการวิจัยแล้วว่าได้ผลเทียบเท่ากับยาในการรักษานะครับแต่ว่าที่มันไม่ค่อยมีคนมาใช้เพราะมันค่อนข้างมีกลิ่นเหม็นเพราะมันค่อยเสถียรแต่ว่าทางอัลฟาไซน์เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่สามารถทำให้มันเสถียรนะครับสามารถทาได้โดยที่ไม่ต้องล้างออกครับซึ่งจากที่เราคิดว่าฝ้าเนี่ยเราต้องไปที่คลินิกเราสามารถยกคลินิกมาไว้ที่บ้านตัวเองได้ครับสรุปนะครับผมก็ในเรื่องของ Alpha Science นะครับผมคนที่กำลังมีปัญหาเข้มก็จะอยู่ในวัยที่กำลังจะมีปัญหาเข้มก็ยับยั้งไว้ก่อนในเรื่องของเรื่องฝ้าเรื่องกากเพราะว่าเราจะค่อนข้างที่จะเจอแดดในเรื่องของการถ่ายทำละครเจอแสงต่างๆนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับผมในเรื่องของโปรดักต์ตัวนี้นะครับผมอัลฟาไซแอนครับ